คุณเมร่าฉันจะโทรหาคุณเมร่าโอ้คุณเมร่าได้โปรดรับสายทีคนพวกนี้อันตรายมากโอ้พระเจ้าฉันจะทำยังไงดีฉันโยนมันเข้าไปในกองไฟจะทำให้เกิดควันและสารในควันจะทำให้ทุกคนสลบไป15 นาทีตอนนั้นพวกเราก็จัดการเสร็จแล้วก็เอาทองไปได้ฉันควรจะทำยังไงดีฉันควรจะทำยังไงดีฉันจะโทรหาตำรวจโอ้พระเจ้าฉันต้องหยุดพิธีจุดไฟนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามน้ำไม่ราคะพระจีมีอะไรเกิดขึ้นคะพระจีฉันอยากบอกเรื่องบางอย่างมันมีอะไรเหรอคะมีพวกโจรลักลอบขนของอยู่ที่นี่โจรลักลอบเหรอคะใช่จ้ะพวกมันมาที่นี่เพื่อขโมยทองนะพวกมันอันตรายมากพวกมันนะพระจีนี่พวกมันทำได้ทุกอย่างเลยนะพวกมันอาจจะฆ่าทุกคนก็ได้ไม่ต้องกังวลนะคะใจเย็นๆค่ะทุกอย่างต้องเรียบร้อยไม่ทำให้เข้าใจนะพวกมันอันตรายมากเลยนะพวกมันจะฆ่าทุกคนพวกมันจะเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกค่ะใจเย็นๆนะคะหลวงพ่อคะหยุดก่อนทุกท่านถอยไปค่ะริอาถอยไปพวกมันเป็นคนลักลอบขนทองค่ะเฮ้ยพวกมันเป็นคนลักลอบขนทองค่ะพวกมันอะไรขึ้นอย่างไรในกองไฟน่ะพระจีนเดี๋ยวไฟเลยนี่กะเฮ้ยอยู่ในความสงบอย่าส่งเสียงแล้วเงียบซะถ้ายังส่งเสียงอยู่ฉันจะปาดคอเธอซะอย่าแกพวกเราจะทำสิ่งที่พวกเรามาทำไม่มีใครหยุดเราได้พร้อมแกรออะไรอยู่ล่ะทำสิทำซะถอดเสื้อกันออกมาไม่นะถอยไปฉันบอกให้ถอยไปไงล่ะเขาไม่ทำอะไรหรอกเขาโกหกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อขโมยของเขามาเพื่อฆ่าหนูนะคะหน้าโง่แล้วยังปากโง่อีกเหรออย่าได้พูดอีกแม้แต่คำเดียวเชียวไม่งั้นฉันจะปาดคอเธอซะนี่นะปาจีพวกเราค่อยทอกันทีหลังนะตอนนี้พวกเราทีมเดียวกันแล้วไอ้คนร้ายเอ้ยไอ้มีเข้านี่นะเราชนแกทำให้เด็กๆกลัวแกดูหน้ากลัวนะไปให้พ้นเลยไปไปก็ดียังไงสู้เฉลยหัวล้านมานี่เลยสู้ใช่ไหมมานี่เลยหัวล้านมาเลยเดี๋ยวเข้าอัดเขาสิอัดเขาเลยเอาสิปาจีอัดเขาสิยืนทำไมเล่าเอาเลยเดี๋ยวสิหนวดหนวดเข่าเข่าฉันยันเดินโอ้ยไม่เอาหน้านี่แกเห็นนั่นไหมนั่นเป็นพ่อแกเลยมานี่เลยแกจะไปไหนเล่ามันนี่เธอทำให้ฉันรำคาญมากกว่าแกซะอีกเอาเธอไปเลยได้ไหมเธอเลยเก่งกว่าพวกเพื่อนแกอีกรู้ไหมว่าเธอทำอะไรได้บ้างนี่นะพอกันทีกับเรื่องบ้าๆพวกนี้อย่าจะกล้าแต่ต้องเธอเชียวนะลองดูสิถ้ามีใครขยับฉันจะยิงเธอซะปล่อยพวกของฉันเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้ปล่อยพวกฉันปล่อยดิชาเดี๋ยวนี้จะให้ฉันจับแกแทนไหมล่ะฉันจะได้ฆ่าแกแทนยังไงล่ะใจเย็นก่อนนะใจเย็นนะใจเย็นบางทีพวกแกยังไม่เข้าใจจนกว่าฉันจะยิงใครนี่เป็นแค่คำเตือนฉันไม่อยากฆ่าใครในเทศกาลนี้แต่ถ้าพวกแกทำอะไรจุกติกฉันก็จะยิงเธอซะฉันจะนับ1 ถึง 3เอามือถือพวกแกมาไว้ตรงนี้แล้วก็ไปที่ห้องนั้นซะลูกน้องฉันจะขังพวกแกไว้ในนั้น
จากนั้นพวกเราจะทำงานของเราแล้วก็ปล่อยดิชาซะนี่ต้องอธิบายแกทีละคนหรือยังไงพวกเราไม่คิดว่าแกจะเป็นคนแบบนี้หลายครั้งที่บางอย่างไม่เป็นไปตามแผนแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแม้แต่นายของแกก็ไม่คิดว่าแกจะโกงเขาทำไมแกเป็นคนแบบนี้คนอย่างแกไม่มีทางซื่อสัตย์กับใครอย่านะครับเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดพูดไร้สาระได้แล้วนี่ยิงเธอซะพวกมันจะไม่เงียบจนกว่าจะฆ่าผู้หญิงคนนี้อย่าได้กล้าดีแต่ต้องดีชายืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละนี่แกแกอยากให้ถึงตอนพีคแต่ไม่มีฮีโร่เหรอมันจะพีคตอนที่ฮีโร่มานี่ไงฮีโร่อยู่นี่แล้วได้เวลาแล้วนี่หยุดหยุดแล้วโอเคนะดีชาถือไว้หน่อยมาดาวพระพิคเนศ พระพิคเนศคุณกำลังพูดเรื่องจริงเหรอก็ใช่สิแต่เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดนะฉันจะเล่าเรื่องให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเขาขโมยเงินไป100รูปีที่จริงแล้วเขาเนี่ยคือ100รูปีเหรอคุณยายผมไม่ได้ขโมยนะผมแค่7ขวบผมเจอแบงค์ร้อยมันสีสวยก็เลยเก็บมันไว้แค่นั้นเองนั่นไม่จริงนะทำไมหลานไม่พูดล่ะว่าชอบสีที่อยู่บนแบงค์เท่านั้นน่ะใช่ไหมมันสนุกมากที่ได้อัดพวกคนร้ายพวกนั้นแบบนี้เลยปุ๊บนี่เธอสนุกจริงๆเหรอฉันกลัวจะตายเหรอเธอกลัวแค่เรื่องเล็กๆแบบนี้ฉันอัดพวกมันแบบนี้เลยไงนี่ชาฮนาเจ้าปราจีมานี่หน่อยสิดูสิใครมานี่ริชเขาเป็นหลานชายของฉันเองน่ะลูกชายของอนุราธาแต่ดูเหมือนว่าลูกชายเธออยู่ที่นี่เธอดูมีความสุขมากแม่เก็บของไว้ในห้องแขกแล้วจ้ะทำไมล่ะคะเขาเป็นแขกนี่นะชาฮนาเขาเป็นขอโทษนะฉันไม่รู้ว่าเธออยู่ห้องนั้นน่ะตอนที่ฉันมาฉันบอกว่าจะอยู่ห้องนั้นแล้วแม่ของเธอก็เลยบอกว่าคือเป็นน้าเธอเป็นน้าของฉันน้าก็เหมือนกับแม่คนหนึ่งนั่นแหละเป็นพี่น้องกับแม่ของเธอยังไงอ๋องั้นเหรองั้นฉันผิดเองที่เรียกเธอว่าน้างั้นสิฮะไม่เป็นความผิดฉันเองล่ะผมคิดว่าคุณมีลูกสาวสองคนคุณบอกจะแนะนำให้ผมรู้จักลูกสาวคุณนี่ก่อนอื่นนั่งลงก่อนนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเธอไม่ต้องกลัวเลยนะเธอเรียกฉันว่าน้าแต่เธอก็ห่วงฉันมากเธอคิดอิจฉาน่ะอยู่ห่างๆเธอเอาไว้ล่ะเธอทำงานบริษัทคุณโคลีใช่ไหมฉันก็จะไปทำงานที่นั่นเหมือนกันยอดไปเลยฟิวชั่นบีทใช่ไหมใช่จะไปฝึกงานน่ะเยี่ยมเลยบริษัทนั้นดีนะคนก็นิสัยดีและแน่นอนว่าเจ้านายก็ดีมากเหมือนกันทำงานด้วยกันมาต้องสนุกแน่ๆเลยถ้าเธอชอบมอเตอร์ไซค์นะฉันขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์เหรอใช่หมายความว่าพวกเราเจอกันที่ออฟฟิศน่ะแม่คะแม่ย้ายของพวกเราแล้วใช่ไหมคะพวกเธอจะยืนอยู่นี่เหรอไปเปลี่ยนชุดซะสิไปเร็วเข้าเร็วเฮ้ยปล่อยดิชานะพอกะทิกับเรื่องบ้าๆนี่อย่าได้กล้าแต่ต้องเธอเชียวเขายังแคร์ฉันอยู่เขายังเป็นห่วงฉันปุรับปุรับค่ะคุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ยจะบอกฉันไหมว่าทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นคนเราไม่ควรถามกับเพื่อนแบบนั้นเลยรู้ไหม
โดยเฉพาะเวลาที่เพื่อนต้องการความช่วยเหลือหยุดดราม่าได้แล้วนะโอเคบอกฉันมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนผมเวโรนิก้าเลิกกับผมแล้วฉันคงต้องบอกว่าผู้หญิงคนนั้นทั้งสวยแล้วก็ฉลาดมากๆด้วยแหละว่าไงนะคุณหมายความว่าไงถ้าคุณยังไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็โง่แล้วว่าแต่บอกฉันทีทำไมแฟนคุณเขาถึงได้ทิ้งคุณไปแบบนี้ล่ะดวงดาวของผมไม่ชอบผมแล้วว่าแต่ว่าผมหิวคุณมีอะไรให้กินไหมหิวมากเลยไม่มีบอกฉันมาทำไมเลิกกันคุณเป็นห่วงผมเหรอฉันไม่ได้เป็นห่วงคุณฉันกำลังโกรธคุณอยู่ถ้าคุณไม่ได้อกหักคุณก็คงไม่มาที่นี่เวลานี้หรอกบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นจะไม่บอกฉันง่ายๆใช่ไหมฉันมีเบอร์เวโรนิก้าฉันว่าฉันเซฟเอาไว้นะเดี๋ยวฉันจะลองโทรไปบอกเธอว่าคุณอาการหนักหลังจากที่เลิกกันแล้วแล้วคุณก็อยากจะให้เธอกลับมาขอร้องแหละอย่าโทรหาเวโรนิก้านะผมขอบอกมาสิว่าเกิดอะไรขึ้นความจริงแล้วเวโรนิก้าไม่ได้เลิกกับผมเลิกกับเธอเองต่างหากคุณน่ะเหรอผมจะทำอะไรได้แล้วก็เธอนอกใจผมเธอทรยศผมเธอนอกใจคุณเหรอเธอทรยศคุณเหรอใช่แล้วเธอบอกว่าเธออยากแต่งงานกับผมนั่นไม่ใช่การทรยศเหรอนี่มันบ้าอะไรเนี่ยถ้าอยากให้คุณแต่งกับเธอแล้วคุณคิดว่านั่นคือการทรยศเนี่ยใช่สิก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอจะไม่แต่งงานกับผมแต่มาตอนนี้เธออยากจะแต่งขึ้นมานั่นมันไม่เป็นไรเวลาที่พวกคุณเริ่มคบกันเธอยังไม่รู้สึกแบบนั้นกับคุณเธอถึงได้พูดแบบนั้นพอคบกันไปเธอก็รู้ว่าเธออยากแต่งงานกับคุณใช้ชีวิตร่วมกับคุณนั่นมันก็เรื่องปกติแต่คุณเลิกกับเธอนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอเนี่ยกดได้นี่เป็นเรื่องปกติพวกเราเลิกกันก็ได้เธอขอผมแต่งงานนั่นไม่เป็นอะไรแต่สิ่งที่เธอทำต่อไปมันผิดเธอเนี่ยเธอเอารองเท้าเธอปามาใส่หน้าผม ว้านี่คุณกำลังหัวเราะเหรอแล้วจะฉันทำอะไรที่จริงผมบอกเธอว่าผมเคยแต่งงานแล้วมันก็แค่นั้นเองเธอก็ถอดรองเท้าปาใส่หน้าผมเลยอะไรนะแล้วคุณรู้ใช่ไหมว่าตอนที่เธอออกไปอะเธอปิดประตูแรงมากจนมันพังเลยด้วยและช่างก็กำลังซ่อมมันอยู่ขอนอนโซฟาคุณได้ไหมผมขอนอนที่นี่ได้ไหมมานี่มานี่อะไรเนี่ยมากับฉันนี่รองเท้าของผมนี่คุณอะไรเนี่ยไปใช้บัตรเครดิตของคุณจองห้องสิและคุณก็ไปนอนที่นั่นก็ได้ใช่ไหมล่ะว้าวคำแนะนำดีจังถ้าผมมีกระเป๋าตังค์ผมจะมาที่นี่ทำไมเล่ากระเป๋าตังค์ของผมอยู่ในกระเป๋าเธอผมไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาแล้วผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้คืนด้วยนะนี่ดิชาเข้าใจผมหน่อยสิเธอหิวเธอผมหมายความว่าเธอโกรธอะแล้วเฮ้ยวันนั้นที่ฉันเข้าโรงพยาบาลทำไมคุณเขียนชื่อตัวเองในเอกสารว่าเป็นสามีฉันเฮ้ยปล่อยดิชานะพอกันทีกับเรื่องบ้าๆนี่อย่าได้กล้าแต่ต้องเธอเชียวอาบีเข้านอนแล้วเขาบอกว่าอุระฉันง่วงนะอาเลียผมอยากคุยกับคุณเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ปุระถ้าคุณยังพยายามบอกฉันทั้งที่ฉันห้ามคุณแล้วคุณเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงช่วยดีเถอะคุณไม่จำเป็นต้องพูดหรอกค่ะเพราะว่าฉันเข้าใจดีไม่จะเป็นเลยฉันเข้าใจดีค่ะฟังผมนะมันดึกมากแล้วคุณนอนเถอะไม่งั้นคุณจะไปทำงานสายนะเอาแผ่นแป้งที่เหลือมานี่สิเร็วเขาเอามาเร็วได้ค่ะฉันเอามาให้ค่ะนี่ค่ะฉันแพ็คมันแล้วใส่มันในกระเป๋าด้านแหละแล้วซอสชัดอยู่ในขวดโหลค่ะโอเคดีมีซอสชัดนี่สองขวดใช่ไหมใช่ค่ะนี่เธอก็รู้อามิเจ้าของโรงแรมเนี่ยเขาจะเอามันฉันรู้ค่ะฉันควรใส่มันในกระเป๋าเดียวกันในนี้นะฉันว่าเธอไม่ได้ยินที่ฉันพูดนะฉันบอกว่าอามิเจ้าของโรงแรมจะมาเอาแผ่นแป้งฉันว่าเขาชอบแผ่นแป้งที่ฉันทำนะมันต้องเป็นแบบนั้นแน่นอนและคนอื่นๆก็เริ่มชอบมันด้วยล่ะ
แล้วอีกไม่นานคนเดลีจะลืมแผ่นแป้งทอดไปเลยเพราะเขาจะกินแต่แผ่นแป้งนี้เท่านั้นเดี๋ยวท่านไปดูหน่อยว่ายังมีชัตนีเหลืออีกไหมน่าจะดีถ้าเราเนี่ยได้เพิ่มให้ด้วยนะเดี๋ยวท่านมาอ่ะมันน่าจะดีรอแป๊บหนึ่งนะถ้ามันขึ้นกับคุณเนี่ยคุณคงประกาศให้แผ่นแป้งนี้กลายเป็นอาหารประจำชาติอินเดียไปแล้วมุกตลกดีนะนะนี่ชัตนีเพิ่มอีกหน่อยพวกเขาต้องชอบมันแน่นี่ฉันคิดมาสักพักแล้วนะตั้งแต่แผ่นแป้งของฉันเนี่ยขายดีมากขึ้นฉันว่าจะขึ้นราคามันสักหน่อยนะทำไมอยากทำมันตอนนี้ล่ะคะตอนนี้รายจ่ายมันก็จัดการได้อยู่ค่อยทำตอนที่รายจ่ายมันสูงขึ้นแล้วก็กำไรน้อยสิคะถ้าคุณขึ้นราคามันตอนนี้เนี่ยคุณคงเสียลูกค้าแย่เลยนะคะเธอนี่ฉลาดจริงๆเลยนะทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นล่ะคะเธอทำไมฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกคนเลยเนี่ยแบบนี้มันดีมากคุณรู้ความลับของฉันแล้วสินะอืมใช่ฉันว่านั่นเข้ามาแล้วล่ะมาเร็วเชิญค่ะสวัสดีเข้ามาก่อนนะคะเชิญนั่งค่ะตามสบายเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้ครับครับเดี๋ยวให้ฉันช่วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากลองชิมดูนะคะรสชาติมันดีกว่าที่ฉันทำให้คุณทานครั้งที่แล้วอีกนะและคุณสั่งให้เราทำสำหรับงานพิธีต่างๆก็ได้นะคะผมตัวซาอิงแน่นอนครับแต่วันนี้เขาไปก่อนนะสายรอเดี๋ยวค่ะมีห่อเล็กๆแป๊บนึงนะคะครับแป๊บนึงค่ะขอโทษทีนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับเป็นพริกดองนะคะอ๋อครับครับนี่ค่ะได้ครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะเอากุญแจรถของอามิดนี่โอ้เอาไปให้เขาเร็วข้าวเร็วสวัสดีครับอ๋อเชิญครับนั่งก่อนสิขอบคุณครับผมชื่อริชีดีไซน์ครับฉันรู้ฉันได้รับอีเมลจากมหาลัยนายแล้วงั้นริชีนายจะไม่ได้ทำงานที่ฟิวชั่นเบดนะแต่ท่านครับผมหมายความว่าคือใจเย็นนายจะไม่ได้ทำงานที่ฟิวชั่นเบดแต่ทำในบริษัทในเครือของเราริทึมที่ฉันเป็นคนดูแลเองริทึมเป็นส่วนหนึ่งของฟิวชั่นเบดนะที่ฉันจัดการอยู่เพราะงั้นง่ายๆก็คือนายจะทำงานกับฉันนี่แหละโอเคครับโชคดีนะโอ้พระเจ้าได้โปรดทำให้พวกเขากลับมาอยู่ด้วยกันหนูจะขออธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้อาบีกับปราเกียได้กลับมาอยู่ด้วยกันเร็วๆมันถึงเวลาแล้วค่ะบางทีทั้งสองคนก็อาจจะขอเหมือนกันนะคะพระองค์จะต้องตอบรับคำขอของพวกเขาถ้าอย่างนั้นขอฉันร่วมด้วยนะคะฉันจะสวดขอพระเจ้าด้วยมันคงจะดีขึ้นไปอีกถ้าพวกเราสวดด้วยกันโอ้ดีเลยจ้าเราสามคนไปวัดแล้วไปสวดขอพระเจ้าด้วยกันเถอะนะครั้งนี้ท่านจะตอบรับคำขอพวกเราใช่ค่ะ